บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะติลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมอัมมาบาดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเห็นภาพที่ปรากฏอยู่ในงานวันนี้แล้วเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นเจ้าภาพครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของการพูดคุยในวันนี้อยากจะกล่าวคำจากใจของผมสักคำหนึ่งครับว่าญะซากัลลอฮุคอยรอนญะซาผมเนี่ยครับเป็นมนุษย์คนหนึ่งได้ทำงานครั้งนี้ขึ้นมาเป็นปีที่14ของวารสารใต้ร่มอัสซาครับเห็นภาพที่พี่น้องมาปรากฏในงานมาร่วมกันในงานเนี่ยในความเป็นมนุษย์พี่น้องครับไม่ว่าผมจะขอบคุณต่อพี่น้องมากแค่ไหนเพียงใดก็ไม่อาจที่จะเทียมเท่าการตอบแทนขอแล้วซุบฮานะตะอาลาเพราะนั้นครับนะครับได้แต่เพียงกล่าวคำว่าญะซากัลลอฮุคอยรอนญะซาครับขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ครับให้ตอบแทนความดีของพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานครับไม่ว่าจะเป็นวิทยากรรับเชิญในงานครับไม่ว่าจะเป็นคอลัมนิสต์ของหนังสือไม่ว่าพี่น้องที่เดินทางมาร่วมงานผมเจอเข้ามาครับเป็นคนแรกเนี่ยมาจากสตูลมาไกลมากแล้วก็นายกแอนครับมาจากภูเก็ตครับมาอยู่ร่วมในงานด้วยแบดดิงสายบุรีครับแล้วก็พี่น้องในกรุงเทพหรือจังหวัดใกล้เคียงที่มาร่วมงานในวันนี้ตลอดจนพี่น้องที่น่าจะเหนื่อยมากที่สุดก็คือพี่น้องที่มาร่วมร้านค้าในงานน่าจะเป็นการลงทุนที่ทั้งแรงและก็ทั้งใจของพี่น้องแล้วก็ทีมงานทุกท่านไม่อาจที่จะขอบคุณต่อพี่น้องได้ด้วยกับตัวของผมเองเพราะนั้นเป็นการดูอาครับวิงวอนขอต่อร้องว่าขอให้ทั้งหมดครับที่พี่น้องมีส่วนร่วมกับงานในวันนี้เป็นการถูกบันทึกในบัญชีด้านขวาเป็นบัญชีของความดีที่อัลเลาะห์จะตอบแทนให้พี่น้องโดยครบถ้วนสมบูรณ์นี่คือดุอาที่ผมวิงวอนขอต่อพี่น้องว่าขอต่ออัลเลาะห์ว่าให้พี่น้องครับได้รับความเมตตาการตอบแทนที่ดีจากอัลเลาะห์โดยทั่วกันทุกคนครับไม่ว่าพี่น้องจะมีส่วนร่วมในฐานะใดของงานในวันนี้ก็ตามครับผมและถ้าพี่น้องจะสังเกตหัวข้อของการพูดคุยในวันนี้ครับเริ่มจากบางตัวบางตานี่ครับก็เป็นประเด็นที่ไปว่าเขาจะพูดอะไรก็ขอให้เป็นการพูดคุยในเนื้อหาที่คุยกันใต้ร่มเงาอาจารย์ครับถัดมาครับขึ้นจบลงไปเนี่ยจากอาจารย์ดวงทิพย์ตำราเรียนครับชื่อว่าหัวข้อว่าคนสีเทานั่นหมายความว่าเป็นหัวข้อที่ต้องการให้กำลังใจกับพี่น้องว่าเกิดมาเป็นคนมันมีผิดมีบุญมีบาปปะปนกันแต่ว่าจะเป็นคนแบบไหนครับจะเป็นเทาที่ค่อนข้างไปทางขาวหรือจะเป็นขาวเทาที่ค่อนข้างไปทางดำนี่คือหัวข้อที่ผมต้องการให้กำลังใจกับพี่น้องว่าเกิดเป็นคนครับมีบุญมีบาปแต่ขอให้บุญบ้าบ้ากับบาปก็เท่านี้ก็เป็นที่ชื่นใจแล้วมาถึงในนาทีนี้ครับหัวข้อของการพูดคุยวิถีของคนเพิ่มบุญลดบาปนั่นคือวิถีของผู้ศรัทธาพี่น้องครับเกิดมาเป็นผู้ศรัทธามีอัลเลาะห์มีอัลเลาะห์อยู่ในหัวใจของเราต้องเป็นคนที่พยายามในการที่จะเพิ่มบุญให้กับตัวเองแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องลดบาปให้มันหมดสิ้นไปนี่คือวิถีของผู้ศรัทธาแล้วคนที่นั่งข้างผมครับปกติแล้วเนี่ยต้องแนะนำคนด้านขวาก่อนแต่วันนี้ขออนุญาตที่จะแนะนำคนด้านซ้ายบิ๊กบอสของ New GMTV Channel ครับอาจารย์ยูซุฟพงษ์กาวีเป็นผู้บริหารของโทรทัศน์ GMTV วันนี้ให้เกียรติมาร่วมกับงานเราในวันนี้ด้วยกับหัวใจที่มีความปรารถนาดีอยากจะเห็นพี่น้องได้เป็นคนที่อยู่ในวิถีของคนที่เพิ่มบุญลดบาปแล้วก็ด้านขวาของผมครับอาจารย์มุริทิมเสนก็เป็นผู้อำนวยการของทีวีรับพานครับเป็นโทรทัศน์ที่นำเสนอข้อมูลให้พี่น้องได้รับประโยชน์จากการชมโทรทัศน์เช่นเดียวกันอยากจะเริ่มต้นที่อาจารย์ยูซุฟพงษ์กวีครับว่าวิถีของคนที่จะเพิ่มบุญลดบาปนั้นมันมีความยากขนาดไหนอาจารย์ที่จะทำความดีให้เป็นบุญแล้วก็ลดบาปให้กับตัวเองในเวลาเดียวกันเพิ่มบุญด้วยแล้วก็ลดบาปด้วยเนี่ยมันมีความยากง่ายขนาดไหนที่จะมีวิธีคิดให้ได้แบบนี้เชิญอาจารย์ครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมโลบังโยอยู่ไหมบังโยครับลองปรับเสียงให้นิดนึงครับบังโยครับผมโลทีมงานดูนิดนึงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
นะมาดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับผู้บริหารของใต้ร่มเงาอิสลามนะครับอาจารย์ซอดิกีนจริงๆแล้วพี่น้องครับผมเนี่ยอยู่ใน TMTV มาเป็นหลายปีแล้วนะไม่ใช่มาร่วมงานนี้โอเคครับครับร่วมงานของท่านเนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยได้ยินของการทำงานใต้ร่มเงาอิสลามการทำงานอิสลามพี่น้องครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะถ้าวันนี้เนี่ยหัวข้อที่อาจารย์ซอดิกีนตั้งพี่น้องรู้ไหมผมนั่งคิดตั้งนานวิถีของคนทำดีลดบาปมันยังไงอ่ะทำไมมันเป็นหัวข้อที่มองแล้วซับซ้อนเหลือเกินแต่จริงๆแล้วเนี่ยความจริงก็คือเป็นคนดีนั่นแหละถ้าเราเกิดมาเป็นคนดีพี่น้องเราก็จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่การเป็นคนดีมันไม่ใช่แค่ละหมาดไม่ใช่แค่บวชมันยังมีอะไรอีกเยอะพี่น้องรู้ไหมหลายๆคนเนี่ยละหมาดบวชแต่ถ้าตัดญาตินบีบอกไงรู้ไหมลายะดูคูลุนยันนตะกอติอนไม่ได้เข้าสวรรค์คนตัดญาติขาดมิตรฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องครับเราละหมาดเราอาจจะบวชแต่เราตัดญาติหรือเปล่าฉะนั้นอิสลามเนี่ยจะทำความดีและลดบาปเนี่ยมันมีหลายอย่างด้วยถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเรายังโอ้ยลูกไม่ต้องไปคบกับมันญาติแบบนี้คบไม่ได้พี่น้องรู้ไหมการให้อภัยเป็นสิ่งสำคัญหลายคนนะครับอาจจะมองว่าเฮ้ยอาจารย์มูริดกับ TMTV เนี่ยมานั่งกันได้ยังไงพี่น้องรู้ไหมคำเดียวถ้าหากว่าการให้อภัยถ้าเรารู้จักให้อภัยพี่น้องดูนะท่านนบีเนี่ยเจอคนมุชริกกูฟาร์เอาขยะเอ้ยขี้อูดเอ้ยสารพัดขว้างนบีแต่วันหนึ่งนางหายนบีกลับถามหาผู้หญิงคนที่แกล้งฉันอยู่ที่ไหนนบีไปเยี่ยมนบีไปเยี่ยมพี่น้องนั่นแกล้งนบีทุกวันที่นบีเดินผ่านแต่สังคมมุสลิมเราถามว่าละหมาดไหมมีบวชมีไหมมีแต่การให้อภัยกันเนี่ยมีน้อยจะเอากันอย่างเดียวให้ล้มตายกันไปข้างหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญพี่น้องครับถ้าหากว่าเรายังมองพี่น้องมุสลิมในแง่ไม่ดีเราจะยังไม่ใช่คนดีเลยข่าวที่เกิดขึ้นคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้บางทีเราได้แต่ฟังแต่ข่าวเนี่ยในเชิงภาษาอาหรับเขาเรียกว่า ยาตามิลุซิดวัลยาตามิลุซิดกอวัลกาซิบจริงก็ได้แท้ก็ได้แต่วันนี้พี่น้องเรานะครับละหมาดแต่ยังบาปอยู่กับ Facebook อยู่เลยเอาเรื่องคนนั้นไปเล่าคนนี้เอาคนนี้ไปใส่คนนั้นทั้งที่ถามว่ารู้เปล่าพี่น้องรู้ไหมบางทีเราละหมาดอัลลอฮุอักบัรเราได้บุญแต่อีกเวลาหนึ่งเราส่งข่าวของคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนั้นพี่น้องรู้ไหมมันไม่ใช่บาปเล็กๆนะพี่น้องจะไม่สามารถเข้าสวรรค์ได้เลยการที่เอาเรื่องของคนหนึ่งไปเล่ากับอีกคนหนึ่งถามว่าเรารู้หรือยังว่าคนคนนี้เขาเป็นอย่างนี้เราจะกลายเป็นโซนหนึ่งที่ทำความดีด้วยแล้วก็ทำบาปไปในตัวด้วยพี่น้องรู้ไหมไอ้เรื่องของคนอื่นเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนรู้ที่หลังได้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ตอนนี้เนี่ยมุสลิมเนี่ยทะเลาะกันไปหมดเลยกลุ่มนั้นไม่ถูกกับกลุ่มนี้กลุ่มนี้ไม่ถูกกับกลุ่มนั้นกลุ่มอัลลอฮ์แล้วละหมาดกันยังไงอะละหมาดแล้วไม่ให้อภัยกันถ้าไม่รู้จักให้อภัยเราไม่ใช่ซุนนะห์ที่แท้จริงนบีขนาดกุฟาร์คนที่จะฆ่านบีคนจะทำลายนบีให้อภัยตลอดดูดิขนาดแกล้งนบีเอาขี้อูด
ขี้แพะขี้แกะโยนใส่นบีบางทีเอาก้านอินทผลัมน้ำหนามบ้างขวางทางเดินนบีแต่วันที่นางป่วยนบีกลับถามผู้หญิงคนนี้อยู่ไหนกลับถามแล้วนบีก็ไปเยี่ยมพี่น้องดูนะนี่คือลักษณะของนบีแต่วงการวันนี้เราทำลายกันเองเกือบทั้งหมดเลยพี่น้องไปดูใน Facebook ก็ดีใน LINE ก็ดีรีบส่งมากเลยกลัวว่าเราเนี่ยจะตกข่าวพี่น้องรู้ไหมการที่เราส่งเรื่องราวของคนหนึ่งโดยที่เราไม่ได้รู้ความจริงจริงๆอ่ะถ้าทำให้เขาเสียหายพี่น้องไม่มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์นะนั่งรอปากประตูสวรรค์จนกว่าคนที่เราทำให้เขาเสียหายเนี่ยมายกโทษให้เราท่านหญิงไอชะพูดถึงภรรยานบีคนหนึ่งว่าอ้วนเตี้ยแค่อ้วนกับเตี้ยเองพี่น้องนบีบอกไอชะคำพูดของเธอถ้าผสมกับน้ำทะเลนะเน่าทั้งหมดอ่ะนั่นแค่อ้วนกับเตี้ยแต่เราเอาหมดเลยไอ้มัดแหว่งไอ้เซมเหาะล่อเบี้ยวเวลาคุยบางทีเซมไปไหนเวลาหันหลังเฮ้ยมึงคุยกับใครเซมเบี้ยวคุยฮัทยาเดินไปไหนล่ะฮัทยาจะไปกินงานที่ไหนเอาล้อแต่งตัวสวยเวลาหันหลังหน่อยแหมทำกระแดะทำโชว์มีแล้วดูดิบาปไหมบาปเอาล้อปากอยู่ดีๆแต่เราแทนที่จะซิกรุลล์เปล่าสุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์หลังละหมาดแต่เวลาเผลอเดี๋ยวเดียพี่น้องรู้ไหมเอาเรื่องคนนู้นมาเล่าแล้วนบีบอกยังไงไมยัดมัลลีมาใบนาละยายฮีว่ามาใบนาฟากิไซฮีใครก็ตามประกันปากกับสองขาอ่อนให้กับฉันอัดมัลลาหูอันยันนะฉันจะประกันสวรรค์ให้กี่นาทีเนี่ยหรือว่าไปเรื่อยๆถ้าให้หยุดสักกิดนะไม่ใช่เวลาว่าแล้วเพลินอ๋อลิงยิงใครทำท่าจ้องๆนะมันจะพูดได้นานแต่ถ้าใครทำท่าจะหลับนะมันก็จะเลิกอ้าวพี่น้องดูนบีบอกสองอย่างเองแต่สองอย่างนี้อันตรายรู้ไหมปากสุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์ได้บุญแต่อีกคาเดียวไอ้มัดแหว่งเซมเบี้ยวล่อเหาะพี่น้องรู้ไหมนั่นน่ะบาปนะแล้วถ้าเขาไม่ยกให้เราเข้าสวรรค์ไม่ได้นั่งรอปากประตูสวรรค์น่ะจะเข้าสวรรค์อยู่แล้วมาลาอิกะฮ์ดึงไว้ก่อนอ้าวหัดยาดาเอ้ยจะไปไหนจะเข้าสวรรค์ยังทำไมอ่ะไปว่าเขาว่าไอ้มัดแหว่งเนี่ยพี่น้องนี่แค่ฉายานะแล้วพวกเราหนักขนาดไหนแล้วลงในเฟซพี่น้องบางทีเอาเรื่องคนนั้นไปเล่าคนนี้ไปเล่าแล้วเสียหายมันสนุกดุนยาจริงแต่วันอาคิเราะห์พี่น้องจะรู้ว่าเข้าสวรรค์ไม่ได้จนกว่าเขามายกให้แล้วถ้าเกิดไอ้คนนั้นอยู่ในนรกนานทำไงอยู่ในนรกนานน่ะและไอ้เราก็นั่งเมื่อไรมันจะมาวะอาจารย์มูริดเดินผ่านอ้าวนิฟ้าทำไมยังไม่เข้าล่ะหรอติดคดีว่าอาจารย์ยูซุฟไอ้อ้วนเนี่ยเราก็ต้องรอสิอาจารย์ยูซุฟมายังวะหรอคดีผมก็เยอะพี่น้องอย่าคิดว่าไม่เยอะนะเยอะผมก็กำลังเตาบัตตัวพยายามละหมาดพยายามซิกรุลลอและอีกอย่างนึงที่ผมพยายามทำก็คือดูแลเด็กกำพร้ายากจนพี่น้องเพื่อที่จะลดบาปของผมนั่นวันนี้เนี่ยนบีบอกว่าไมยัดมัลลีมาใบนาลาฮยาฮีว่ามาใบนาฟากิซาฮีใครประกันปากกับอวัยวะเพศในฉันจะประกันนรกฉันจะประกันสวรรค์ให้กับเขาฉะนั้นไอ้สิ่งที่จะทำให้เราลงนรกพี่น้องนี่แหละตัวดีปากนี่แหละเนี่ยนะอาจารย์ของจริงนะเนี่ยของจริงบ้านนั้นน่ะหนีตามกันไปแล้วได้กันนู่นอุดรชื่ออะไรล่ะชื่อทิดแหวงเนี่ยมันหนีตามไอ้คนนี้ไปพี่น้องรู้ไหมเขาเสียหายนะนบีถึงบอกว่าปากของเราเนี่ยซิกรุลลอฮ์เยอะๆพูดเรื่องดีๆนบีบอกถ้าพูดดีไม่ได้เนี่ยอะไรนะมังกาเนยูมินุบิลลาฮิวัลยามิลอาคิดใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ละวันอาคิเราะห์ฟัลยะกุลคอยรอนพูดแต่เรื่องดีๆถ้าพูดดีไม่ได้เอาลิยัสมุตให้นิ่งนั้นวันนี้นะครับพี่น้องผมก่อนเนี่ยรอบแรกเนี่ยอยากจะบอกกับพี่น้องเรื่องปากกับเรื่องอวัยวะเพศ
พี่น้องรู้ไหมถ้าหากว่าไปทำซินาไว้แล้วได้ลูกขึ้นมาคนหนึ่งเป็นลูกซินาพี่น้องรู้ไหมรุ่นเนี้ยผมรู้แล้วไม่ทำแล้วรุ่นนี้รุ่นรอเข้าสวรรค์เพราะท่านั่งฟังอย่างเงี้ยแต่ไอรุ่นที่อันตรายคืออยู่ที่บ้านไม่เอามาละอายุ15 16กำลังเปียวน่ะไม่เอามานี่รุ่นนี้อ๋อถึงไม่มาฟังกับเข้าสวรรค์แล้วอีกไอรุ่นอันตรายไอ16 17เนี่ยพี่น้องรู้ไหมถ้าหากว่าอวัยวะเพศมันไปซนแล้วมันไปทำซินาแล้วติดท้องขึ้นมาพี่น้องรู้ไหมเด็กลูกซินาเนี่ยไม่ใช่ลูกของผู้ชายสมมุตินายกไปทำผู้หญิงคนหนึ่งท้องเด็กที่เกิดมาไม่ใช่ลูกนะเราจะมองดุนยาเป็นลูกของคนนี้แต่จริงๆในศาสนาเขาไม่นับแล้วมันภูมิใจหรอกอดลูกซินาอุ้มหลานซินามันภูมิใจตรงไหนฉะนั้นวันนี้เนี่ยให้พวกเราดูเลยนะครับถ้าเราจะเพิ่มบุญเนี่ยถ้าเด็กมันจะรู้กำลังจะซนนี่จัดแต่งเลยจัดนิก้าเลยแต่ถ้าหากมันยังอยู่กันได้รอได้อาจารย์เพิ่งอยู่ม.2 เองแต่ม.2 มันซนแล้วอ่ะอาจารย์มันเป็นเพื่อนกันมันไม่ได้เป็นอะไรกันหรอกแค่เป็นเพื่อนซ้อนมอเตอร์ไซค์อาจารย์สวัสดีกินจะปล่อยเหรอปล่อยไว้กอดเอวอาจารย์สวัสดีกินอย่างเงี้ยอ๋อจะสวัสดีกินนี่ธรรมะเหลือเกินกอดเอวกันนิ่งกูไม่สาบางสมบัติสามั้ยหรือบางยี่สมบอกไม่สาอ๋อแล้วอย่างเงี้ยแต่เราก็พูดไม่ได้นะเด็กคู่นี้เนี่ยโอ้ยซ้อนมอเตอร์ไซค์กูว่าเสร็จแล้วพี่น้องบาปนะทั้งที่รู้ว่ามันเสร็จแน่แต่เรากำลังจะไปบอกเนี่ยมันเสร็จแล้วเห็นเหรอโอ้โหอาจารย์ไม่ต้องเห็นหรอกแค่กอดเอวนี่ก็รู้เก็บไว้ในใจบ้างเก็บไว้ในใจบ้างหมดเวลาแล้วเอ้าเขาให้พักก่อนรอครับหลายรอบจะได้ได้หลายรสชาติครับฟังรอบเดียวพี่น้องจะเบื่อแต่ว่าเห็นพี่น้องข้างหน้าแล้วแฟนคลับของอาจารย์ยูซุปครับมากันแบบไม่หลับแล้วก็สองท่านที่อาจารย์ยูซุปเอ่ยถึงก็คือท่านสมหวังมาหมัดเนี่ยเรียกว่าเป็นประธานของ TMTV เลยครับแล้วก็อีกท่านนึงครับดร.สมบัติครับเป็นรองผู้อำนวยการของ TMTV วันนี้ให้เกียรติมาร่วมกับงานของเราด้วยอยากจะย้ำพี่น้องนิดนึงครับว่าวิธีของคนเพิ่มบุญลดบาปเนี่ยเอาผมเอาเรื่องนึงครับมีชายคนหนึ่งได้ไปถามนบีบอกว่านบีผู้หญิงคนหนึ่งครับยืนในมาตยามค่ำคืนถือศีลอดในตอนกลางวันโอ้โหพี่น้องสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วในมาตยุทธยามค่ำคืนยืนในขาแข็งเลยถือศีลอดในตอนกลางวันอดอาหารไม่กินน้ำกินข้าวอดอาหารแต่ว่านางร้ายกับเพื่อนบ้านนางร้ายกับเพื่อนบ้านไอ้สองแรกอันแรกครับเพิ่มบุญนมาตยุทธยืนในมาตยามค่ำคืนถือศีลอดในตอนกลางวันเพิ่มบุญแต่ไอ้ตอนร้ายกับเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ลดบาปชายคนนั้นถามนบีว่านางเป็นยังไงนบีบอกที่อยู่ของนางคือในนรกนางเนี่ยเป็นทางนรกทั้งที่ลงทุนแล้วเพิ่มบุญแล้วแต่ไม่ลดบาปพี่น้องเห็นไหมครับว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยชีวิตประจำวันระหว่างเพิ่มบุญกับลดบาปเนี่ยพี่น้องให้น้ำหนักของตัวเองไปทางไหนเราทำดีมากหรือทำบาปมากกว่านี่คือสิ่งที่อยากจะฝากให้พี่น้องได้คิดในตอนต้นของการพูดคุยในวันนี้ซึ่งอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่าจงละทิ้งบาปอันเปิดเผยและก็ซ่อนเร้นนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกนี้คนจะเห็นหรือไม่เห็นให้งดจากการทำบาปไม่ใช่ว่าแอบไปอยู่ในซอกแล้วก็สามารถจะทำแบบได้พาผู้หญิงเข้าโรงแรมม่านรูดคนไม่เห็นใช่คนไม่เห็นแต่อัลลอฮ์เห็นเพราะนั้นอัลลอฮ์บอกจงละทิ้งบาปที่เปิดเผยแล้วก็ที่ซ่อนเร้นไม่ว่าจะอยู่มุมไหนต้องเพิ่มบุญให้กับตัวเองให้ได้และลดบาปของตัวเองให้ได้สอดคล้องกับหะดีษบทหนึ่งครับที่นบีบอกว่าจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามนั่นหมายความว่าเป็นวิถีของคนที่เพิ่มบุญและก็ลดบาปเรื่องยากไหมที่จะเป็นข้อปฏิบัติให้กับเราวันนี้ถ้ายำเกรงต่ออัลเลาะห์อยู่ที่ไหนก็ทำดีได้ครับมาฟังอาจารย์มุริซิมาเซนครับว่าคนที่จะอยู่ในวิถีของการที่จะเพิ่มบุญลดบาปนั้นน่ะมีแบบไหนที่เป็นตัวอย่างให้ทำได้ง่ายๆเชิญอาจารย์ดีครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตาอินลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วันนี้รู้สึกตื่นเต้นนะฮะมาเจอ2ผู้ยิ่งใหญ่นะฮะของสื่อนะครับนะก็เจอบอสของ TM นะฮะเดี๋ยวนี้เป็น New TM นะฮะใช่มั้ยฮะเป็นใหม่แล้วนะครับแล้วก็อาจารย์สอดิกินก็ค้ำวอร์ดอยู่ในวงการ
แล้วก็ใช้ธีมเรื่องของใต้ร่มเงาเวลาเราพูดถึงเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องวันนี้เนี่ยหัวข้อก็คือเพิ่มบุญใช่ไหมลดบาปความจริงไม่ต้องฟังก็ได้นะฮะเพราะว่าเขามีขายอยู่นะ10บาทด้านหน้าหนังสือของอาจารย์อับดุลลาตีฟนะฮะตำราเรียงนะฮะก็มี10บาทนะถูกกว่าขนมโคกอีกนะครับนะเพิ่มบุญลดบาทเนี่ยไปซื้อได้นะครับก็ของตายลมเงาอยู่เครือข่ายเดียวกันนะครับศูนย์ภาษาธรรมเวลาเราคุยเรื่องศาสนาพี่น้องต้องเข้าใจว่าวันกิยามะห์เนี่ยเขาช่างอะไรอะครับวันกิยามะห์เนี่ยเขาช่างบุญแล้วก็ช่างบาปขวาก็คือความดีซ้ายคือความชั่วท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเคยถามนบีเพราะนบีบอกว่าเวลาเราฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์เนี่ยเราไม่ใส่อะไรเลยนะอาจารย์ยูซุปไม่ใส่เลยนะอย่างอาจารย์ยูซุปนี่ไม่ใส่เลยนะฮะนะฮะท่านหญิงอาอิชะฮ์เลยถามท่านนบีว่านบีจ๋าผมก็ไม่รู้ว่าท่านหญิงอาอิชะฮ์เรียกนบีในฐานะสามีหรือฐานะนบีนะครับนบีจ๋าวันกิยามะห์นู้นเนี่ยเขาไม่มองกันเหรอนบีบอกว่าวันนั้นน่ากลัวเกินกว่าใครจะสนใจใครเพราะคิดว่าตัวเองจะรับบัญชีมือขวาหรือซ้ายประเด็นก็คือว่าขวาความดีซ้ายความชั่วชัยฏอนชั่วอย่างเดียวไม่ดีครับชัยฏอนชั่วอย่างเดียวไม่ดีนะไม่ทำดีชั่วอย่างเดียวมาลาอิกะฮ์ทำดีอย่างเดียวไม่ทำชั่วซะมิอ์นาวะอะตอนะนบีอัลลอฮ์สั่งให้มาลาอิกะฮ์ทำอะไรซะมิอ์นาวะอะตอนะอิสรอฟีลที่เป่าสังนะครับคือสังคมเรานี่ถ้ามาที่หลังนั่งหน้ามาก่อนนั่งหลังนะฮะใครมาก่อนที่หลังนี่ต้องมานั่งหน้านะเพราะข้างหลังเต็มหมด อ้าวถึงไหนเลยอาจารย์ช่างความดีช่างความดีความชั่วท่านหญิงไอตื่นฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์เนี่ยฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์เนี่ยเราจะรับบัญชีมือขวานี่ขวาก็คือเรื่องของความดีซ้ายชั่วความชั่วมาลาอิกะฮ์ดีอย่างเดียวไม่ทำชั่วอิสรอฟีลเนี่ยพี่น้องทราบไหมครับในตัรกีบตัรฮีบนะถ้าพี่น้องได้อ่านอิสรอฟีลที่ทำหน้าที่เป่าสังแต่จริงๆคือเป่าเขาควายนะครับตอนนี้นบีบอกว่าอมอยู่แล้วก็ทำปากยังไม่เป่าอัลลอฮ์อิเซนอนุมัติเมื่อไรเป่าทันทีนี่ตอนนี้ไม่เป่ามาลาอิกะฮ์ดีอย่างเดียวไม่ทำชั่วอิบลิสชัยฏอนชั่วอย่างเดียวไม่ดีแต่มนุษย์มีสองอย่างชั่วด้วยดีด้วยปนกันบางครั้งก็สาอัลเลมวันหนึ่งอ่านเลย20ยุดอ่านเลย10ยุดแล้วก็หายไปเลยปีหนึ่งความรู้สึกว่าวันนี้เรารู้สึกมีความสมงัดอยากจะทำความดีฉะนั้นในวันกิยามะห์เนี่ยพี่น้องเราต้องทบทวนแล้วว่าวันนี้ที่จะไปยืนขึ้นในวันกิยามะห์เนี่ยเราจะเอาความดีหรือความชั่วไปแต่มนุษย์มีทั้งความดีความชั่วแต่ถ้าความดีเรามากกว่านู่นเข้าสวรรค์ไม่ต้องถูกลงนรกก่อนไปอยู่ถ้าหากว่าเราเข้าช่วงแรกของชาวสวรรค์ก็ไปอยู่ชั้นฟิรดาวพร้อมกับนบีและบรรดาอัมบิยะห์ประเด็นก็คือว่าเรามีทั้งดีแล้วชั่วต้องเอียงมาสู่ความดีให้มากกว่าความชั่วบริจาค1บาทเท่ากับ10ความดีถึง700ความดีพี่น้องหยอดกองวันนี้เสียชีวิตไปสมมุติอาจารย์สอดิกินทำหนังสืออยู่อาจารย์สอดิกินเสียชีวิตไปมีคนทำสารต่อผลบุญที่พี่น้องบริจาคมาก็ไหลไปอยู่ในกุโบสถ์วันกิยามะห์กลางบัญชีออกมาพี่น้องก็จะงงว่านี่ผลบุญมาจากไหนมาหลังจากที่เราตายฉะนั้นคนที่ฉลาดที่สุดก็คือว่าคนที่จะต้องทำให้ตัวเองมีบุญทบเท่าทวีคูณเสื้อที่มีน้องใส่ไม่ใช่ของพี่น้องนะครับตอนนี้นะถ้าตายเสื้อในตู้เป็นของใครมรดกวันนี้ตายเงินธนาคารเป็นของใครเป็นเงินมรดกแต่ไอ้ที่ของเราจริงๆนบีว่ากิน
แล้วก็ย่อยสลายส่วนหนึ่งเป็นมูลส่วนหนึ่งเป็นทำให้ร่างกายแข็งแรงนี่อาหารเป็นของเราขณะที่จะตักเข้าปากยังไม่ใช่ของเราลูกมาวิ่งมาโดนเราอ้วกออกมากระเด็นออกมาไม่ใช่ของเราสองเสื้อผ้าที่เราใส่ไม่ใช่ของเรานบีว่าจะเป็นของเราก็ต่อเมื่อเสื้อนั้นใส่แล้วขาดทำผ้าคีริ้วของเราบางทีตากไว้หน้าบ้านเพื่อพวกยืมไปใส่เขาขโมยไปไม่ใช่ของเราสามนบีบอกว่าการที่เราได้ซอดาเกาะนั่นคือของเราไปหนักในตาช่างในวันกิยามะห์นู่นฉะนั้นคนที่ฉลาดที่สุดบนโลกดุนยานี้ก็คือว่าเน้นในเรื่องให้เป็นความดีความชั่วเรามีไหมมีกุลูอิบนีอาดัมขอต้ออุนวะคอยรอนขอต้ออินอัตวาบูนมนุษย์มีผิดครับแต่คนผิดที่ดีคือผิดแล้วเตาบะไม่มีใครสมบูรณ์ยกเว้นนบีผมก็มีผิดแต่ประเด็นว่าเราจะเอาผิดมากกว่าบาปหรือบาปมากกว่าผิดนั่นอยู่ที่เราที่ปฏิบัตินบีว่าอิตตะกุลลอฮ์ให้สุมากุนตะจงยำเกรงอัลลอฮ์ไม่ว่าสภาพที่ท่านจะอยู่ในสภาพใดก็ตามอายะห์หะดีษบทนี้เนี่ยพี่น้องถ้าเราเขียนไว้เขาเรียกติดไว้ที่ฝาบ้านเดี๋ยวนี้มีฝาหรือเปล่าไม่มีแล้วนะมีเป็นปูนแล้วนะให้ยำเกรงอัลลอฮ์ไม่อยู่ว่าในไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดก็ตามสภาพรวยก็ยำเกรงอัลลอฮ์จนก็ยำเกรงอัลลอฮ์น้ำท่วมก็ยำเกรงอัลลอฮ์เมื่อปี54ไล่ฟังนิดนึงครับที่อยุธยาปรากฏว่าน้ำท่วมจนกระทั่งถึงชั้น2แต่อิหม่ามให้สัมภาษณ์ดีใจบอกว่าน้ำท่วมมีคนมาละหมาดเยอะกว่าตอนที่ไม่น้ำท่วมพายเรือมาละหมาดเวลาเราถูกทดสอบอีหม่านเราเพิ่มขึ้นนั่นหมายรวมว่าเราให้ยำเกรงอัลลอฮ์ไม่ว่าสภาพใดก็ตามนี่คือการเพิ่มบุญจำได้ป่ะมีสตรีนางหนึ่งมาหานบีนี่คุยเรื่อยๆนะครับพี่น้องนั่งกันอย่างนกมาเกาะนึกว่าขอนไม้นะเวลาไม่เกี่ยวนะศูนย์กลางเท่านั้นช่างเดี๋ยวมีอาจารย์บับลี่สตรีนางหนึ่งมาหานบีนบีจ๋าฉันเนี่ยเป็นลมบ้าหมูขอให้นบีช่วยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้หายจากลมโรคลมบ้าหมูนบีบอกว่าเธอเป็นโรคลมบ้าหมูแล้วอดทนต่อสิ่งที่เป็นอยู่ฮิยะฟินยันนะอัลลอฮ์จะให้เธอเข้าสวรรค์สตรีนางนี้เลยบอกกับท่านนบีว่านบีจ๋าฉะนั้นไม่ต้องขอให้ฉันหายป่วยละให้เป็นโรคลมบ้าหมูนี่แหละเพราะอัลลอฮ์ตอบแทนสวรรค์ให้แต่ขอให้ท่านรอซูลขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าเวลาฉันเป็นโรคลมบ้าหมูกิ้งอยู่กับพื้นอย่าให้เปิดเอาร้อนบีขอดุอาให้พี่น้องเห็นอย่างคนที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์ที่อยากได้ผลบุญสวรรค์นะครับที่อดทนต่อเป็นโรคฉะนั้นไทยอยากเพิ่มบุญเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆเป็นไรอ่ะก็นบีบอกถ้าหากว่าเราไม่สบายอัลลอฮ์จะกัฟฟาร์ให้ลบบาปงั้นเวลาไปเยี่ยมคนป่วยบอกนี้บางชุโกต่ออัลลอฮ์นะบางได้มานอนบนเตียงได้ทดสอบกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เตือนบางแล้วนี่เสร็จแล้วคนที่ป่วยอัลลอฮ์ก็ลบความผิดเดินไปชนคือหกล้มหัวแตกอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลาฮิรอญิอูนนี่ซุนนะห์นบีอย่าว่าแต่หัวที่แตกเลยร่างกายของเราก็กลับไปหาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ลบบาปไม่ใช่ว่ายาอัลลอฮ์วันนี้ก็เข้าโรงพยาบาลอีกแล้วอาทิตย์ที่แล้วก็เข้ายาอัลลอฮ์จะทดสอบฉันไปถึงไหนอันนี้บาปไม่ได้ได้บาปบุญไม่ได้อัลฮัมดุลิลลาห์แต่ละคนจะถูกทดสอบไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันฉะนั้นยิ่งเราถูกทดสอบอัลลอฮ์ยิ่งลบบาปผลบุญจะมาพร้อมกับการทดสอบที่ยิ่งใหญ่เสมอนี่คือเรื่องดีทั้งหมดสำหรับเราพี่น้องดู3จังหวัดน้ำท่วมนึกว่าเขาจะร้องไห้ไม่ใช่นะครับป
รากฏว่ารายได้เพิ่มอีกเนื่องจากว่าไปจับปลาไปตกปลาขายในตลาดเด็กๆบอกว่าสวนสยามมาอยู่หน้าบ้านแล้วเล่นน้ำหน้าบ้านครับมีความสุขเขาถูกแบบนี้มาทุกปีอัลลอฮ์ทดสอบเขามาทุกปีเขาก็จะใช้ความสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบในการแก้ไขปัญหาแล้วความดีเขาก็ได้เขาก็มีความสุขฉะนั้นถ้าเราอยากให้ตัวเองมีความภาพผลบุญมากขึ้นให้ยอมรับกับสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบแล้วยิ้มเป็นซอดาเกาะห์ข้างขวาจดแล้วมาเลยกะเจอพี่น้องเรายิ้มให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู30ผลบุญอัสสลามุอะลัยกุม10ผลบุญอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิ20ผลบุญใครจดมะลาอิกะห์ข้างขวาจดวันนี้สลามกันกี่คนล่ะยิ้มข้างขวาก็จดแต่อย่ายิ้มทั้งวันนะครับทางใต้เค้าเรียกว่าไม่สบายวะอัตบิอิสไซยะตัลฮะซะนะตะตัมฮูฮาและให้ตอบแทนความชั่วด้วยกับดีเขาด่าเราเหรอเขาด่าเราใครเครียดถ้าเราด่าตอบใครเครียดเราเครียดเขาอยากด่าไปหมดแรงด่าเมื่อไหร่เขาไม่ด่าพี่น้องไม่ต้องไปตอบโต้หรอกครับเพราะอะไรหนึ่งถ้าเขาอยากรู้ความจริงเขาเดินมาหาเรานี้บางเป็นอย่างนี้ไหมเราก็บอกแต่ถ้าเขาไปพูดอันนั้นเขาเอาบุญมาให้แสดงว่าเราได้บุญเพิ่มเขามีบาปนั่งอยู่ที่บ้านเฉยๆบาปบุญมาถึงที่บ้านเลยเปิดบัญชีมาล้อเหาะนี่ผมไม่รู้มายังไงนะครับเดี๋ยวถามอาจารย์นะฮะยูซุปหน่อยว่าล้อเหาะนี่มันมาที่มายังไงหมัดปี๊บอย่างเงี้ยไม่รู้มายังไงนะครับแสดงว่าเราได้ความดีจากเขาเราสมควรสงสารเขามากกว่าที่จะไปโต้เขาแล้วสบายใจไหมสบายใจใครบอกครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกงี้แหมเราก็ผมขึ้นเบนซินนะครับขึ้นแล้วก็ลงยากนิดนึงอีกนิดนึงนะอานาซาอีบุนบีไบตินฟีรอบดินยันนะนบีว่าอัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์พวกเราได้เข้าสวรรค์บางคนอาจจะไม่มีบ้านอยู่ก็ได้แต่มีความสุขอยู่แล้วแต่คนประเภทนี้จะได้อยู่บ้านหลังหนึ่งในสวรรค์อยู่ตรงไหนฟีรอบดินยันนะอยู่ตรงชายขอบของสวรรค์ใครเราได้เข้าสวรรค์อัลฮัมดุลิลละห์มีบ้านด้วยแต่อยู่ข้างๆสวรรค์ไม่เป็นไรขอให้อยู่ในสวรรค์มีบ้านใครครับที่ได้คนนี้ลิมันตารอกันมีรออะวะอิงกานามุฮิกก่อนคนที่เขาละทิ้งการโต้เถียงแม้ว่าเขาจะเป็นคนถูกก็ตามง่ายสุดอยากได้สวรรค์ขออัลลอฮ์เพิ่มบุญไม่ต้องไปสนใจครับต้องสนใจละเรารู้ว่าเราถูกหรือผิดเตาบ้ากับอัลลอฮ์ถ้าความผิดนั้นระหว่างเรากับอัลลอฮ์ถ้าความผิดนั้นระหว่างกับมนุษย์ไปขอมาอัฟเขาถามจริงๆเถอะถ้าภรรยาโต้ชนะสามีท่านจุลาเอาโล่มาให้ใช่ไหมฮะถ้าสามีโต้ชนะภรรยานี่อาจารย์ยูซุปนี่ไปเอาสร้อยทอทองคำไปแจกใช่ไหมยอมมากับอ๋อเอาบางทีถูกพี่น้องมันมีประโยชน์อะไรนั่งเถียงกันทั้งวันทั้งคืนคนหนึ่งละหมาด20อีกคนหนึ่งละหมาด8เอาของเก่ามาคุยหน่อยเถียงกันนะครับแต่ปรากฏว่าพี่น้องลงมาจากสุเหร่าแล้วละหมาดตะเวียเสร็จแล้วไอ้ขัว2ขัวนี่ยังเถียงกันอยู่ว่า8หรือ20อิบาดะห์ก็ไม่ได้ความเป็นพี่น้องก็ขาดสะบั้นความเป็นพี่น้องเป็นวาญิบการแตกแยกถือว่าฮารอมอันนี้เอกฉันท์นะครับหะดีษนบีกำกับมุสลิมอะคุณมุสลิมเป็นพี่น้องกันดามูฮูเลือดของเขามาลูฮูทรัพย์ของเขาอิรดูฮูเกียรติยศของมุสลิมฮารอมุนนี่หะดีษนบีไม่ใช่เอมัดเอฟัดเอโลชัยคองพูด
ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการเป็นพี่น้องกันเป็นวาญิบถ้าทะเลาะกันแตกแยกกันถือว่าฮารอมเราชอบของฮารอมทำแต่สิ่งที่ฮารอมอาจารย์ยูซุฟจั่วหัวเมื่อกี้อภัยอภัยและอภัยนบีบอกว่าคนเจ้านายให้อภัยคนที่เป็นลูกน้องคนรับใช้วันหนึ่งกี่ครั้งครับ70ครั้งต่อวันนั่นเจ้านายให้อภัยกับลูกน้องนับภาษาอะไรภรรยาอภัยสามีสามีให้อภัยภรรยานบีบอกว่าถ้าไปเจอของไม่ดีเลือกของดีคิดแต่ของดีไม่ใช่ภรรยาทำอาหารไม่อร่อยนั่งสิเกตเลยทำอาหารไม่อร่อยอัลลอฮ์เฮ้ยแต่เขาพูดจาไพเราะได้เวลานมาดละหมาดออกจากบ้านคุมหิญาบเรียบร้อยไม่ดูไปดูไอ้ของไม่ดีเราก็ไม่ดีเห็นยังถ้าสังคมอยู่แบบนี้อยู่แบบล้อมชอมให้อภัยและรักในความเป็นพี่น้องอย่าให้เอาพี่น้องเนี่ยเอาบาปมาให้เราท้ายนี้ฝากนิดเดียวเวลาเราจับมือกันอาจารย์ยูซุฟสอนเสมอใครปล่อยมือก่อนหรือหลังอันไหนดีกว่าปล่อยมือที่หลังดีกว่าใช่ไหมซอฮาบะเวลาจับมือกันชิงปล่อยก่อนเพื่อให้พี่น้องของเขาที่มาสลามได้ผลบุญมากกว่าจิตใจแบบนี้เราไม่ค่อยมีครับเราต้องสร้างญี่ปุ่นเขากำลังทำตั้งแต่อนุบาลให้ต่อแถวให้นู่นให้นั่นให้เกียรติคนอื่นเอาของยื่นให้กับคนอื่นใช่ไหมงั้นเวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยมีแต่ให้โอ้ยมีแต่ให้เขาสอนกันอย่างนี้นะครับเขารณรงค์กันอย่างนี้เพื่อปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆไม่เป็นไรรุ่นเราเดี๋ยวก็คุยกับรากมะม่วงแล้วแต่ว่าเด็กๆที่จะโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องมีอะไรหนักในตาช่างเดี๋ยวตอนต่อไปแล้วกันเนาะครับครับพี่น้องครับฟังอาจารย์มุริดเรียบเรียงมาตั้งแต่ความเจ็บป่วยมันจนกระทั่งถึงการที่เราจะไม่ตอบโต้ไม่โต้แย้งกับใครเนี่ยผมให้พี่น้องคิดนิดเดียวครับว่าพี่น้องนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะเข้ามานั่งฟังเนื้อหาสาระเนี่ยพี่น้องผ่านร้านอาหารมาก่อนกินอาหารเรียบร้อยแล้วอิ่มแล้วละหมาดแล้วครับได้ผลบุญแล้วกินอาหารก็ได้ผลบุญเพราะว่าเขาเอาตังค์เข้าไปทำงานทำหนังสือศาสนามาฟังตรงนี้ครับนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้ผลบุญแล้วก็พี่น้องกำลังอยู่ในสภาพของคนที่มีสุขภาพแข็งแรงมีหัวใจที่แข็งแกร่งสูดลมหายใจเข้าไปตรงนี้ไม่เสียสตังค์เลยแม้แต่สลึงเดียวพี่น้องลืมไปหรือเปล่าครับว่าเราอยู่ในสภาพของคนที่กำลังได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์หรือเปล่าว่าตัวเองไม่ได้นอนอยู่ในห้อง ICU ตอนนี้คนที่นอนอยู่ในห้อง ICU นี่ครับนั่นคือคนป่วยเสียสตังค์เป็นแสนเสียสตังค์เป็นล้านยอมขายที่เพื่อที่จะรักษาชีวิตของตัวเองให้รอดขอบคุณต่ออัลเลาะห์ดีอย่างครับว่าเรากำลังมีลมหายใจอยู่ด้วยกับสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกับฐานะเงินทองที่มีเงินซื้ออาหารกินพี่น้องลืมไปหรือเปล่าครับว่าเราอยู่ในความเมตตาของอัลเลาะห์ในขณะเดียวกันครับว่าแล้วเราได้ให้อะไรกับอัลเลาะห์บ้างนิดเดียวครับพี่น้องครับเราอยู่ในความเมตตาของอัลเลาะห์เนี่ยอย่างชนิดที่ว่านับไม่ถ้วนในความโปรดปรานที่อัลเลาะห์มีให้กับเราแต่ในทางตรงกันข้ามว่าเราได้ให้อะไรกับอัลเลาะห์บ้างเป็นการเพิ่มบุญแล้วก็ลดบาปให้กับตัวเองเพิ่มบุญอัลเลาะห์จะเมตตาตอบแทนสิ่งที่ดีให้ลดบาปอัลเลาะห์ก็จะเมตตาตอบแทนสิ่งที่ดีให้วันนี้เราอยู่ในสภาพของคนที่เพิ่มบุญลดบาปไหมนิดเดียวครับว่าเราได้ให้อะไรกับอัลเลาะห์บ้างใครที่กล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิเนี่ยวันละ100ครั้งพี่น้องฟังแล้วตกใจโอ้ยใครจะไม่ว่าได้ใครจะไม่กล่าวได้ถามจริงๆครับว่าดูละครใช้เวลาเท่าไหร่ดูละครใช้เวลาเท่าไหร่เป็นชั่วโมงอ่านหนังสือพิมพ์เป็นเท่าไหร่เป็นชั่วโมงทำได้ดูละครได้เป็นชั่วโมงอ่านหนังสือพิมพ์ได้เป็นชั่วโมงแต่กล่าวคำว่าซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิกล่าวไม่ได้เยอะเหลือเกินวันละร้อยครั้งแต่รู้ไหมว่าครับว่าบาปนี่มันจะร่วงหล่นไปแม้ว่าจะมากเท่ากับฟองน้ำในทะเลก็ตามนั่นหมายความว่าเราอยู่ในความเมตตาของอัลเลาะห์อัลเลาะห์พร้อมที่จะให้บุญกับเราให้ความเมตตากับเราแต่เราต่างหากครับว่า
พร้อมไหมที่จะรอรับความเมตตาจากอัลเลาะห์ลงทุนอะไรเพื่ออัลเลาะห์บ้างที่ผมตั้งเป็นข้อคิดว่าห้อง ICU เสียเงินเป็นแสนเสียเงินเป็นล้านพร้อมที่จะยื้อชีวิตของตัวเองให้มีลมหายใจอยู่แต่ในขณะเดียวกันครับเราจะให้อะไรกับอัลเลาะห์บ้างฝากตรงนี้ให้พี่น้องได้คิดทบทวนตัวเองครับแล้วก็มาฟังรอบสอนจากอาจารย์ยูซุฟว่าวิธีการของเราง่ายๆครับในวันแต่ละวันวันแต่ละวันที่จะเพิ่มบุญแล้วก็ลดบาปให้กับตัวเองครับครับพี่น้องครับนี่แหละที่ทำให้เรารู้ว่าเนี่ยเรากำลังเพิ่มบุญก็คือฟังศาสนานี่แหละเราเพิ่มบุญนะการที่เราได้ฟังศาสนาเนี่ยและสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพวกเราว่าในใจถามในใจของเราจริงๆนบีบอกอย่างนี้อินฟิลยาซาดีแท้จริงในร่างกายของมนุษย์เนี่ยมุดุกาตันมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งอิซาซอลาฮัดถ้าก้อนเนื้อนี้ดีซอลาฮัดยาซาดูร่างกายก็ดีด้วยวะอิซาฟาซาดัดแต่ถ้าก้อนเนื้ออันนี้เนี่ยมันไม่ดีอะฟาซาดันยาซาดูร่างกายก็จะเสียหายไปด้วยนบีบอกวะฮิยาอัลกอลบูคือหัวใจเรามองหน้ากันเนี่ยไม่ออกหรอกพี่น้องว่าใครคิดยังไงแต่อัลลอฮ์มองในหัวใจเลยว่าหัวใจเราคิดอะไรอยู่พี่น้องรู้ไหมหลายๆครั้งเนี่ยเราทำบาปโดยไม่รู้ตัวแค่หัวใจของเราเนี่ยคิดอคติกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยจริงๆอัลลอฮ์ถ้าคิดอยู่ในใจอัลลอฮ์ยังไม่เอาบาปแต่ถ้ามันสะสมวันหนึ่งมันจะออกมาผมเนี่ยเวลามองสังคมตอนนี้นะพี่น้องรู้ไหมบางครั้งเราประกาศว่าเราเนี่ยมีอัลลอฮ์มีรอซูลแต่สิ่งหนึ่งที่ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมเราถึงยังไม่ถูกกันถ้าคนไม่ฟังศาสนาไม่มีปัญหาเลยแต่คนฟังศาสนาแต่กลับไม่ถูกกันเนี่ยก็ยังหาคำตอบไม่ถูกฉะนั้นมันก็อยู่ในหัวใจพี่น้องลองคิดดูกันแล้วกันอย่างเช่นถ้าอาจารย์คนนี้พูดศาสนาอย่าไปฟังอย่าไปฟังไอ้ทางนี้ก็บอกอาจารย์คนนี้พูดอย่าไปฟังอย่าไปฟังเอเขามาข่มขืนน้องสาวเราเหรอเขามายิงป๋าเราเหรอเปล่าเลยแค่มัสอาละคำถามบางอันไม่ตรงกันแต่เราบางทีเกลียดกันละฉะนั้นพี่น้องเรื่องการให้อภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดเลยถ้าหัวใจเราดีนะพี่น้องเราก็จะมองคนอื่นดีหมดเลยนี่ถ้าเกิดผมอคติกับอาจารย์สวัสดิกินผมไม่มาหรอกไม่มางานนี้ผมก็ไม่ได้อดตายแต่เขาทำความดีเขาอุตส่าห์เชิญเราหูระดักเชิญตั้งนานไอเราจะหาวันแบบไม่ว่างก็หาไม่ได้แกเลยบอกไว้ตั้งหลายเดือนไอถ้ากระชั้นชิดนี่เราไม่มาเราบอกไอจานไม่ว่างแกเลยนู่นมาครึ่งปีแล้วมาแล้วตั้งใจมาด้วยเพราะแกก็อยู่กับ TMTV เหมือนชีวิตทุกวันเนี่ยมีอาจารย์รู้ไหมจะเอาโต๊ะครูเข้าคุกให้ได้มึงเอ้ยจะเอาโต๊ะครูทีเอ็มนี่นอนคุกล้างคุกรอถลกหนังโต๊ะครูอ้าวทำอะไรอยู่เนี่ยพี่น้องรู้ไหมในเฟซบุ๊กถลกหนังโต๊ะครูทีเอ็มตอนนี้ล้างคุกรออ้าวมันใช่ผมเข้าคุกให้ได้นะถ้าผมเข้าคุกไม่ได้มาพูดงานนี้นะนั่นพี่น้องเรื่องแบบเนี้ยมีไหมมีแต่ว่าถ้าวันนี้เรามีชายคนหนึ่งพี่น้องรู้ไหมเป็นชายผิวดำชายผิวดำคนเนี้ยเขาฆ่าไซนาฮัมซะเวลาเขาฆ่าไซนาฮัมซะก็มีนางฮินดอนนางฮินดอนนี่มันเกลียดไซนาฮัมซะมากหลังจากชายคนนี้ฆ่าไซนาฮัมซาได้แล้วเนี่ยมันตัดจมูกมันผ่าหน้าอกควักหัวใจตัดหูไซนาฮัมซาพี่น้องรู้ไหมนางฮินดอนเนี่ยร้ายมากอย่าตั้งชื่อลูกฮินดอนนะตัวแสบชายคนนี้หลังจากฆ่าไซนาฮัมซาแล้ว
ความที่เขาอยากจะใกล้ชิดนบีต่อมาเขาเข้าอิสลามแต่เป็นซอฮาบะคนเดียวที่ไปหานบีแล้วนบีไม่มองหน้าชายคนอีกชื่อข้าไซนามซานี่แหละชายคนนี้เนี่ยมาหานบีมามูบายะอะห์กับนบีมาจะเข้าอิสลามกับนบีแต่นบีหันหน้าหนีนบีไม่มองชายคนนี้ก็บอกท่านบีทำไมไม่มองฉันน่ะนบีบอกที่ฉันไม่ได้มองไม่ใช่ฉันรังเกียจแต่ที่ฉันไม่มองเนี่ยฉันมองหน้าคุณแล้วจะนึกถึงเหตุการณ์ของไซนามซะชายคนนี้เสียใจพี่น้องอยากจะให้นบีแค่มองหน้าต่อมาชายคนนี้ไปฆ่าคนคนหนึ่งชื่อมูไซลามะตุนกาซาบชายคนนี้หายไปเลยไม่ให้นบีเห็นหน้าเลยกลัวนบีจะเสียใจก็หลบหน้าไปแต่ชายคนนี้ก็ไปทำความดีอยู่อย่างหนึ่งไปฆ่ามูไซลามะตุนกาซาบที่อ้างตนเองว่าเป็นนบีชายผิวดำที่เคยฆ่าไซนามซะเนี่ยพี่น้องเวลาฆ่ามูไซลามะได้แล้วกลับมาหานบีจะมาบอกกับนบีจะหากว่าจะทำความดีมาให้นบีเพื่อจะให้นบีมองหน้าพี่น้องรู้ไหมเวลาเข้าได้มาถึงเมืองมาดีนะวันที่เดินทางมาจะมาบอกกับนบีว่าฉันเนี่ยนะทำความดีแล้วนะไปฆ่ามูไซลามะนบีตายอัลลอฮ์พี่น้องดูความเสียใจของเขาอ่ะมาเข้าอิสลามนบีไม่มองหน้าก็อยากจะให้นบีมองหน้าก็ไปทำความดีอีกเพื่อที่จะให้นบีเนี่ยมองหน้าเขาให้ได้แต่เวลาไปฆ่ามูไซลามะที่อ้างตนเองว่าเป็นนบีมาแล้วเนี่ยก็อยากจะมาหานบีให้นบีมองหน้านี่เขาอยากให้นบีมองหน้าเองนะเวลาเข้ามามะดีนะห์ประกาศนบีเสียชีวิตอัลลอฮ์เขาเสียใจมากเลยชีวิตนี้นบีไม่มองหน้าเขาเราอะพี่น้องใฝ่ฝันอยากจะอยู่สวรรค์กับนบีเนี่ยคนที่นี่ผมรู้แล้วเขาสวรรค์หมดแหละอย่างที่อาจารย์สวัสดีกินบอกไม่มีใครดูละครแล้วใช่ไหมแม่ค้าขายไก่ยังดูละครจ้านี่แม่ค้าขายไก่นะนี่มาจากคลองเคสนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาพาลูกน้องมาด้วยความที่จะมาเป็นกำลังใจให้จ้าสวัสดีกินฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ก่อนจะกลับไปเนี่ยก็ไอ้สร้างบุญความดีเนี่ยพี่น้องเคยได้ยินไดดิสโตเนี่ยบ่อยครั้งแล้วนบีบอกอีซามาตับนูอาดัมอิงกอตออามาลูฮูอิลลามินซาลาซินนบีบอกว่าเมื่อพวกเราตายแล้วไม่เหลืออะไรเลยเหลือ3อย่างเราเช็คเลยนบีบอกอย่างที่1ซอดะกะฮ์ยาริยะมียังลองนึกสิตอนเนี้ยถ้าออกไปจากงานนี้ล้มตายผมพูดหลายงานแล้วดร.สุรินทร์ดูดิแข็งแรงมีชื่อเสียงเก่งจบมหาลัยอะไรตาอะไรเกียรตินิยมพี่น้องตายมั้ยตายตายได้หัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเราก็ไม่รู้จะออกจากเนี่ยไปเราลองถามตัวเราว่า3อย่างที่นบีบอกว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ย3อย่างนี้ที่จะติดตัวไป1ซอดะกะฮ์ยาริยะห์ตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงวันเนี่ยมีกี่บาทละที่ด้วยหัวใจเลยนะที่อิคลาสเลยอ่ะที่ฉันทำงานนี้เพื่ออัลลอฮ์บริจาคเพื่ออัลลอฮ์ที่เป็นยาริยะห์เนี่ยมีกี่บาทถ้าเราเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงนะพี่น้องอ้าวไปดูนี่ข้อที่1ซอดะกะฮ์ยาริยะห์ลองถามใจเลยเฮ้ยเรามีกี่บาทแล้ววะที่ของแท้เลยอ่ะที่เขาไม่ได้ยัดเยียดน่ะที่ไม่ได้แบบว่าบริจาคหรือยังโอ้โอ้จัดๆๆๆยังแบบว่าด้วยกับหัวใจแบบแอบๆยังไม่มีใครรู้นึกสิกี่พันข้อที่2อินมุนยุนตาฟาอูบิฮีความรู้ที่ยังประโยชน์เราเคยสอนกุรอานใครเคยให้ความรู้กับใครมีไหมถ้าไม่มีไปดูข้อที่3วาลาดนซอลิฮนยาดูลาหูลูกที่ซอลและขอดูอาให้มียังถ้าหากว่าเราโลกตายนี่เราตายไปแล้วจะมีลูกเรามะพระตายไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวมูฮัมหมัดจะขอดูอาให้มะเองวาลามะตายมูฮัมหมัดจะไปยืนปากหลุมเองบิสมิลลาฮิวะอะลามิลลาติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียงมูฮัมหมัดเราอะหรือจะไปเสียงอาจารย์ซอดิกินเอ้าเวลาฝังเสร็จแล้วมะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวมัดเนี่ยนะจะตัสบิดเองอัลลอฮุมมาฟิลลาฮูวะรฮัมรูอัลลอฮุมมาซับบิดนุกอนก็ว่าไปมีไหมเวลาฝังเสร็จแล้วลูกเราอะ
จะเป็นคนยืนตัสบิดตรงหลุมศพแต่หลายคนมีลูกแบบไหนจอบฉันเองจอบไม่ต้องห่วงมะฉันนี่แหละจะกบมะถือจอบเก่งเหลือเกินทะลกผ้าสรงครึ่งนะแก้งโอ้โหฉันได้กบมะฉันไม่เอากบนุ่นบางเฮมบางรอบบางหวังนุ่นแต่ที่จะเอาลูกที่เวลาตายไปแล้วหลังละหมาดซุบฮ์ยาซีนวันกุรอานินฮะกีมอินนะกะลามินันมุรสลินอ่านดูอาเวลามีงานการกุศลไปบริจาคมีไหมลูกแบบเนี้ยถ้าไม่มีหาให้เจอลองนึกสิถ้าเราลองหลับตาดูเราตายเนี่ยลูกคนไหนจะขอดูอาให้เราลูกคนไหนจะบริจาคให้เราลูกคนไหนจะไปทำฮัจญ์แทนเรามียังสามอย่างนบีบอกติดตัวนั้นวันนี้ถ้าเราจากดุนยาไปแล้วเนี่ยซอดาเกาะห์อัลลอฮ์มีจี้เท่ากะลาสิบริจาคพันดิไปดูซะซะเขาบริจาคยังไงพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวออกไปบริจาคเลยนะแล้วดูกล่องไหนที่เอ็มใส่เยอะๆพี่น้องรู้ไหมซะเนี่ยกล่องที่เอ็มอยู่ซ้ายมืออยู่ซ้ายมืออ๋อมีเหรออัลลอฮ์ดูใจกว้างงานตัวเองอยากเอากล่องทีเอ็มมาต้องเอามาสิไม่เอามาผมว่าพี่น้องดูซะซะอยากทำบุญนะท่านนบีฉันขอสั่งเสียมรดกของฉันให้นบีหมดเลยทำงานศาสนานบีบอกไงไม่เอาไม่เอาซะบอกเอาไม่เอาใช่ไหมให้ครึ่งนึงดูเดี๋ยวสบาเขานะให้ครึ่งนึงนบีบอกไม่เอาเอางั้นให้เศษหนึ่งส่วนสามนบีก็บอกวัสูรุสู้กะซีรุนเศษหนึ่งส่วนสามอัลฮัมดุลิลละดีแต่อย่าปล่อยให้ลูกหลานจนนี่ผมได้อยู่ลูกหลานบางคนนี่นา50ไร่ยกให้สุราหมดเลยใครสอนมีคนคนหนึ่งมาเล่าอาจารย์เนี่ยที่สุราเนี่ยกีฉันให้ไว้เราก็นึกว่าเขารวยเอาหรอบังก็รวยสิเปล่าฉันอยู่ที่วะกับนี่ยกที่ให้สุราหมดเลยแต่ตัวเองอยู่ที่วะกับอย่าเป็นแบบนี้นะเวลามีตังแบ่งเศษสามเนี่ยเดี๋ยวกลับไปถามเลยบางยี่สมมีเงินกี่ล้านสมมุติมีล้านหนึ่งบางยี่สมต้องใจถึงล้านหนึ่งสมมุติเอ้ามี900,000ดีกว่าง่ายดีเศษหนึ่งส่วนสาม600,000เอาเก็บไว้ใช้ตัวเองกับลูกหลานอีก300,000บริจาคให้ทีเอ็ม250,000ให้ใต้ร่มเงา50,000อย่างเงี้ยต้องทำแบบนั้นฉะนั้นเวลาทำความดีพี่น้องถามใจตัวเองเลยว่าเรากล้าไหมผมจะพูดเรื่องแบบเนี้ยบ่อยมีตังพี่น้องแบ่งเป็น3ส่วนเลยมีตัง900,000หรือล้านหนึ่งตัด3ส่วนหนึ่งทำบุญอีก2ส่วนเก็บไว้กินกับลูกนี่เปล่าเก็บไว้อะไรให้หมอเนี่ยนะเก็บตังค์ไว้นะเวลาพวกเองไม่สบายเนี่ยจะได้ไปหาหมอเสร็จโรงพยาบาลรามหมดเลยแต่เวลาเขาเอาซองไปให้ใส่ร้อยหนึ่งแต่ให้หมอโรงพยาบาลรามไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนมะฉันนะนอนโรงพยาบาลรามหมดไป2ล้านแล้วอยากหลังมือมาเล่าหมดไป2ล้านเวลาที่เขาเชิญทำบุญเอา1,000 500ดีไม่ดีไม่มีพันด้วยแบงค์ร้อยดูสิให้หมอหมดเลยที่จะให้งานของศาสนานิดเดียวฉะนั้นพี่น้องกลับไปนะวันนี้ไปถึงบ้านไปเช็คว่าเงินที่บ้านมีเท่าไหร่แบ่ง3เลยแบบซะแบ่ง3ปุ๊บส่วนหนึ่งนึกให้ดีว่าควรจะแบบลืมบอกไปรับผ่านด้วยรับผ่านให้ทีเอ็มสมมุติ 300,000 ใช่มั้ยทีเอ็มไป 200,000 เพราะทีเอ็มจ่ายเยอะรับผ่านรายจ่ายน้อยเอาไป 50,000 ของใต้ร่มเงา 50,000เนี่ยพี่น้องทำถูกต้องดูด้วยว่าช่องไหนใช้เงินเดือนละล้านสี่พี่น้องเดือนละล้านสี่พี่น้องลองดูดิค่าสถานีค่าพนักงานค่าวิทยากรกับค่าพนักงานเนี่ยพี่น้องรู้เปล่าโน่นต้องถามบางสมบัติ 3-400,000 นี่ยังไม่ได้ออกเลยเงินเดือนมาวันที่5ที่6แล้วฉะนั้นกลับไปดูมีจี้เพชรอยู่อันนึงไปร้านทองเขาบอกจี้เพชรอันนี้ขายได้ 30,000 แบ่งเลยเอาไปเลยทีเอ็ม 10,000 อีก 20,000 เก็บไปใช้กับลูกเอาหรอแล้วจะไม่ป่วยด้วยอาการป่วยก็จะไม่ค่อยมาแทนที่จะเป็นโรคมะเร็งอัลลอฮ์ให้เป็นโรคเบาหวานให้เบาหน่อยสมมุติถ้าเราบริจาค
ไอ้คนเนี้ยอัลเลาะห์กําหนดว่าเป็นมะเร็งโอ้ยมะเร็งไม่เป็นโอ้ยได้เบาหวานเบาหวานนี่ตายช้าพกน้ำหวานให้ผู้บอยไว้อาจารย์อินยาดนาคนาวารู้จักไหมเขาไม่ยอมรับว่าเขาเป็นโรคเบาหวานเขาบอกเขาน้ำตาลเยอะวันหนึ่งเขารณรงค์พี่น้องหน้าซีดอัลลอฮ์ต้องเอาน้ำตาลทรายกอกปากอัลลอฮ์เนี่ยอาจารย์อินยาดแกก็ทำงานจะ70แล้วมีเบาหวานเขาไม่ยอมรับเขาบอกเขาน้ำตาลเยอะฉะนั้นวันนี้พี่น้องออกจากห้องเนี่ยวันเนี้ยซ้ายมือเขามีที่รับบริจาคมั่นกับอัลลอฮ์จริงๆดิมั่นเลยฉันวันนี้เอาสมมุติเอาเงินในกระเป๋าตอนเนี้ยมีเท่าไหร่สมมุติอยู่ในกระเป๋า10,000นึงแบ่ง3เลยมี 1,000 นึงแบ่ง3แลกได้เอ้ยแลกแบ่ง100 1,000 นึงสิเรา300บริจาครอบหาร100นึงแบ่งให้เป็นดิเนี่ยพี่น้องถ้ากลัวตังค์หมดใช่ไหมมีอยู่พันหนึ่งออกไปพี่น้องแลกหัวจะบริจาคพันนี่เมื่อกี้มีเด็กมาขอผมเรามีแบงค์500มันมาขอใครจะให้อ่ะใครก็หมดตัวดิโอ้แล้วมาเดินจี้ผมเลยมึงใส่เห็นผมใส่หมวกใส่โต๊ะมึงมันเดินจี้มาหยุดไปเอาแบงค์20ที่ภรรยาให้มันหน่อยอ๋อฉะนั้นวันนี้นะครับลองสำรวจดิในกระเป๋ามีเท่าไหร่อันนี้รับผ่านอันนี้ใต้ร่มเงาอันนี้ TMแล้วก็ถาม3อันเนี่ยใครรายจ่ายเยอะเราก็แจกเหมือนกันอย่าให้เราพาเป็นแสนนะเดี๋ยวเขารวยเขาทำงานคนเดียวเองหาเยอะไม่ได้หรอกครับไม่รู้ผมเชิญมาผิดเปล่าเนี่ยไม่มีปัญหาพี่ครับทุกอย่างงานศาสนาขอร้องพี่น้องครับทำตามที่ตัวเองมีความประสงค์ครับผมยินดีเสมอครับแล้วก็ดีใจด้วยถ้าพี่น้องจะมีส่วนร่วมกันขั้นในการนิดนึงครับพี่น้องเจ้าของโตโยต้าอินโนวาครับหมายเลขทะเบียน2กไก่ทอทง4308ครับโตโยต้าอินโนวา2กไก่ทอทง4308พี่น้องครับรบกวนช่วยเลื่อนรถให้นิดนึงครับเพราะว่าขวางทางรถคันอื่นเขาครับฟังอาจารย์ยูซุปแล้วพี่น้องครับผมเห็นพี่น้องมีความสุขผมดีใจด้วยครับที่พี่น้องมีความสุขในงานวันนี้แต่ว่าให้ทบทวนนิดนึงครับเรื่องที่อาจารย์ยูซุปนำเสนอเนี่ยเรื่องครอบครัวล้วนๆเลยเรื่องใกล้ตัวล้วนๆเลยครับว่าที่จะเพิ่มบุญลดบาปของตัวเองเนี่ยนิดเดียวครับผมฝากด้วยฮะดิษบทหนึ่งที่นบีบอกว่าอย่าทำบ้านให้เป็นกุโบร์อย่าทำบ้านให้เป็นกุโบร์พี่น้องครับกุโบร์เนี่ยมันสถานที่ฝังคนตายมันจบแล้วอัลลอฮ์บอกว่าคนตาดีคนตาบาปย่อมไม่เหมือนกันคนเป็นกับคนตายก็ย่อมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบ้านเราวันนี้ครับก็ไม่ใช่กุโบร์ในบ้านต้องมีนมาศในบ้านต้องมีเสียงกุรอานในบ้านต้องมีคนเป็นที่ทำความดีถ้าเราต้องการจะให้ลูกเราสอนแล้วต้องมีอิสลามในบ้านอย่าปล่อยให้ลูกนี่เกเรเลยเถิดพระเจ้าหลุดไปจากอิสลามแล้วเราก็มานั่งวิวรณ์ขอมันสายนะครับมันช้าสู้เริ่มตั้งแต่วันนี้ให้บ้านเราเนี่ยมีอิสลามอย่านิ่งเฉยไม่มีนมาศไม่มีกุรอานไม่มีอะไรเลยที่เป็นอิสลามมันก็เหมือนสภาพของสุสานที่รองรับฝังคนตายเพราะนั้นเราบอกคนเป็นคนตายย่อมไม่เหมือนกันแล้ววันนี้เราอยู่ในสภาพของคนที่มีลมหายใจใช่ไหมใช่แล้วเราได้เพิ่มบุญแล้วก็ลดบาปให้ตัวเองบ้างไหมคิดแล้วก็หาคำตอบให้กับตัวเองครับมาฟังอาจารย์มริดอีกรอบครับว่าง่ายไหมยากไหมกับการที่จะมีชีวิตแบบคนที่เพิ่มบุญลดบาปครับผมครับผมก็แหมวันนี้ดีใจนะฮะอาจารย์ยูซุปอ้างถึงรอบผ่านนะเราผ่านองค์กรเล็กๆครับแล้วก็เราผ่านส่วนใหญ่ก็จะกินของเหลือนะกินอาโซบอส่วนใหญ่กินของเหลือง่ายๆพี่น้องเอาตะกะง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนอาจารย์มริดฮะขอขั้นนิดนึงนะได้ครับกินอาโซบายังดียังไม่ได้มินคุกกินเดี๋ยวเขาล้างคุกว่าค่อยๆว่านะฮะแล้วพวกเราอาจารย์ยูซุปชอบกินอะไรฮะผัดไทยง่ายๆให้รับทานกินของเหลือพี่น้องมีสกาด10,000บาทให้ TM 1,000ไว้ 1,000 ทีวีมุสลิม 1,000 ยะเต็ม 1,000 ใต้ร่มเงา 1,000 ที่เหลือให้รับทานเข้าใจนะตามนี้นะผมกินอัสบอเนาะรับทานกินของเหลือไม่เอาเยอะตามนั้นนะโอ้ไปไม่เป็นเลยฝาก3หะดีษจบแล้วอาจารย์บับลี่มารอแล้วลาตะคุลุนยันนะตะฮัตตาตุมินู
นบีว่าพวกท่านทั้งหลายจะยังไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าพวกท่านจะศรัทธาเสียก่อนวาลาตุมินูฮัตตาตะฮาบูและพวกท่านแต่ยังไม่ศรัทธาจนกว่าพวกท่านจะรักกันเสียก่อนนบีพูดถึงความรักเป็นอันดับแรกเหตุที่ทำให้เราอีมานรักกันพี่น้องเคยตั้งคำถามไหมว่าทำไมนบีเนี่ยมาละหมาดตะรอวีห์ที่มัสยิด3คืนคืนที่4นบีไม่ออกมาแล้วซอฮาบะก็ตามไปถึงที่บ้านนบีนบีบอกว่าฉันไม่อยากจะมาละหมาดที่ตะรอวีห์ที่มัสยิดกลัวว่าอัลลอฮ์จะกำหนดละหมาดตะรอวีห์เป็นฟัรดูนบีเนี่ยรักพวกเราให้พวกเราเนี่ยรักกันว่าตัสิมูบิฮับลิลลาฮิจะมีเอาเวลาตะฟารกูสู่เจ้าทั้งหลายจงยึดสายเชือกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะลาบิฮับลิลลาก็คือดีนิลละศาสนาของอัลลอฮ์ว่าลาตะฟารกูอย่าแตกแยกกันถามพี่น้องว่าว่าลาตะฟารกูอัลลอฮ์สั่งใช้ว่ามุสลิมอย่าแตกแยกกันไว้วันอาคิเราะห์ใช่ไหมอายะห์เนี่ยที่บอกว่าเวลาตะฟารกูมุสลิมอย่าแตกแยกกันเขาให้ไปใช้วันอาคิเราะห์ใช่ไหมหรือโลกดุนยาวันนี้ฝรั่งแบ่งประเทศหมดมาก่อนเป็นชามเป็นเมืองชามเป็นดารุสสลามเดี๋ยวนี้ฝรั่งบอกเป็นเลบานอนเป็นซีเรียเป็นปาเลสไตน์แล้วยังไงเขาแบ่งเราให้เพื่อที่จะปกครองง่ายแตกแล้วก็ตีเพื่อให้ปกครองง่ายยิวเล็กนิดเดียวโลกอาหรับทำอะไรไม่ได้เลยโลกทำอาหรับทำอะไรไม่ได้ยิบมือเดียวแล้วก็เออาจะยึดเออาจะเอามาอยู่เขาประเทศเขาตะวันตกก็กุยทางให้มาอยู่เขาไม่อยู่ดีๆนะครับไปยึดดินแดนเขาดินแดนเขาดินแดนเขาจนกระทั่งเหลือนิดเดียววันนี้จะเอาเยรูซาเล็มถ้าหากว่าประเทศจีนบอกว่าวอชิงตันเป็นเมืองหลวงของจีนคนอเมริกาว่าไงนี่เพราะเราไม่รักกันครับเมื่อเราไม่รักกันเราก็ถูกศัตรูของเรานี่นะเหยียบหน้าเราเวลาพี่น้องเราเดือดร้อนเราไม่ได้สนใจครับนบีว่าให้เราเนี่ยเป็นอาคารเหมือนอาคารเรือนร่างเดียวกันบะดูฮูบะดอยึดต่างคนต่างยึดต่างคนต่างช่วยเหลือมุสลิมมีอำนาจต่อรองแม้กระทั่งอาเซมนี่นะครับมุสลิมมากกว่าศาสนาอื่นด้วยซ้ำอำนาจต่อรองเรามีแต่เราไม่ใช้ความรักที่นบีสั่งให้เราอัลลอฮ์สั่งให้เรารักกันเราไม่ค่อยรักกันทำไมอะครับกุรอานก็เล่มเดียวกันนบีก็ท่านเดียวกันอะกีดะห์ก็เหมือนกันละหมาดก็เหมือนกันศูนย์กลางละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง6เวลาใช่ไหม5เวลาเหมือนกันกับแต่เราเนี่ยไม่รักกันเพราะเหตุใดอ่ะของข้าของกูองค์กรกูอย่างถ้าอย่างนั้นจบครับจบว่าตัสิมูบิฮับลิลลาฮิจะมีเอาวะลาตะฟารกูวะลาตะฟารกูอัลลอฮ์สั่งให้พวกเรารักกันอย่าแตกแยกกันมีหลายองค์กรไม่เป็นไรแต่ต้องลิงก์กันครับทำงานร่วมกันวันนี้เราไม่ลิงก์กันเราไม่ทำงานร่วมกันเพราะอะไรเหล่านี้เราก็ต้องไปตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบทหนึ่งครับวันนี้ไม่อ่านผมคงนอนไม่หลับตุฟตะฮูอับบาวาบุญญันนะนบีบอกว่าประตูสวรรค์ขอโทษประตูสวรรค์ต่างๆอับบาวาแปลว่าหลายประตูประตูสวรรค์ต่างๆยุฟตะฮูจะถูกเปิดเยามันอิสเนนวะเยามันคอมีสวันจันทร์กับวันพฤหัสหะดีษของอิหม่ามบุคอรีมุสลิมอบูดาวูดซอฮีฮ์รองจากกุรอานถ้าพี่น้องได้ยินว่าหะดีษส่วนไหนรายงานโดยบุคอรีมุสลิมความซอฮีฮ์รองจากกุรอานนบีว่าประตูต่างๆในสวรรค์นั้นจะถูกเปิดในวันจันทร์กับวันพฤหัสเข้าใจยังทำไมนบีถึงถือศีลอดวันจันทร์กับวันพฤหัสนบีว่าฉันต้องการเอาผลบุญในขณะที่ฉันถือศีลอดทูลณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใน2วันนี้
ฟายูกับฟารูลิกุลิอับดินนบีบอกว่าอัลลอฮ์อภัยโทษให้กับเบาของพระองค์หมดเลยทุกคนบนโลกดุนยานี้ที่เป็นมุสลิมอัลลอฮ์อภัยโทษให้หมดเลยยกเว้นสองคนยกเว้นสองคนครับลายูชิริกุบิลลาฮิชัยอาคนแรกทำชิริกพวกเราไม่น่าจะมีนะครับกราบไหว้อัลลอฮ์ด้วยอิบาดะห์อัลลอฮ์ด้วยอิบาดะห์เจ้าอื่นด้วยพวกเราไม่น่าจะมีแต่ถ้าเราทำชิริกอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้จนกว่าจะเตาบะบุคคลที่สองกานัดไบนะฮูวะไบนะอาคีฮิชะฮนะคือคนที่ระหว่างเขากับพี่น้องของเขาชะฮนะเป็นศัตรูซึ่งกันและกันในวันจันทร์กับวันพฤหัสโดยเฉพาะวันจันทร์กับวันพฤหัสอัลลอฮ์จะไม่อภัยโทษให้แก่เบาของพระองค์ที่เป็นศัตรูซึ่งกันและกันถ้าผมเป็นศัตรูกับอาจารย์ยูซุฟวันจันทร์อัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้วันพฤหัสอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้ฟะยูกอลูจะมีกล่าวว่าจงพิจารณาเขาซีดูเขาก่อนฮัตตายัสซอลิฮาจนกว่าเขาจะดีซึ่งกันและกันถึงจะถูกอภัยโทษพี่น้องในอิสลามห้ามโกหกใช่มั้ยยกเว้น3ข้อที่อนุญาตให้โกหก1ใน3ก็คือโกหกให้เขาดีกันเขาโกรธกันแล้วทำให้เขาดีกันนี่โกหกนะซื้อขนมมาเดินกลับบ้านจะเอาไปให้ลูกปรากฏว่าไปเจอนายกรู้ว่านายกกับนายขอโกรธกันทะเลาะกันบอกเฮ้ยนี่นายขอฝากมาให้นะโกหกนายกบอกจริงเหรอเสร็จแล้วเวลาเจอนายขอในขอบอกว่านี่ในกอเขาฝากสลามถึงทั้งที่ในกอไม่ได้ฝากสลามทั้งที่ในขอไม่ได้ซื้อขนมฝากแต่เราโกหกให้เขาดีกันได้บุญแต่สังคมเราเป็นงั้นจริงเปล่าเจอในกอบอกโอ้โหในขอใส่แกเละเลยเจออาจารย์ยูซุฟเนี่ยเขาล้างคุกแล้วเขาทั้งก็ไม่ได้พูดนะสมมุตินะแล้ว10ปียังต่ำ ใจไม่ดีวาสิยัดไปด้วยอะไรอยู่ตรงไหนนะฮะทรัพย์สมบัติให้เดี๋ยวมอบพอให้บางสมบัติอยู่นะฮะเดี๋ยวเคลียร์สมมุติอย่างนี้ทั้งที่ไม่ได้พูดเลยแต่เราใส่ไฟคนประเภทนี้อัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้นะครับจนกว่าเขาจะเตาบ้าตัวยกเว้นขอโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันจันทร์กับวันพฤหัสเราจะอยู่กันแบบนี้ใช่ไหมสังคมมุสลิมเราเนี่ยคนหนึ่งฟัตวาไม่เหมือนเราไม่เป็นไรนี่ครับเฮ้ยไม่เหมือนได้ไม่งั้นจะมีสีมัสฮับทำลิงทำไมจะมีสีมัสฮับก็คือความคิดที่ไม่เหมือนกันแต่เราก็เลือกสิครับเลือกที่จะซีก้อใครเลือกจะบริโภคใครไม่มีปัญหาแต่ประเด็นก็คือลูกหาบ้างประเด็นคนนั้นพูดในร้านน้ำชาบ้างก็เป็นประเด็นขึ้นมาทั้งที่มันไม่ใช่ประเด็นซอฮาบะห์ทะเลาะกันกี่เรื่องแต่เขาเคยโกรธกันไหมเปล่ามันเรื่องที่ย้อนแย้งกันได้เชคมินบาสบอกว่าถ้าละหมาดถ้ามีการละหมาดยานาซาแล้วไม่มีการละหมาดกอเอฟเชคมินบาสว่ารายงานจากฮะดีสของกษัตริย์นัจญาชีเชคอันบานีนะครับส่วนเชคมินบาสว่าไงเชคมินบาสมีละหมาดกอเอฟปรากฏว่าตอนที่เชคมินบาสเสียชีวิตที่มหาลัยมะดีนะห์ประกาศละหมาดยานาซาให้กับเชคมินบาสรอฮิมะฮุลลอฮ์แต่พอเชคอันบานีเสียชีวิตทางมหาลัยมะดีนะห์ประกาศว่าเชคอันบานีเสียชีวิตเราให้มาฮุลลอแต่ไม่มีการละหมาดกอเอฟให้เกียรติในทัศนะอยู่กันอย่างนี้สิครับอยู่กันแบบนี้แล้วสังคมเราจะดีขึ้นเรามีอะไรปิดห้องคุยสองคนไม่ต้องมีลูกหาบคุยกันเลยแล้วมันก็จบกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลอย่างที่เราว่าสุดท้ายครับสุดท้ายผมทิ้งคำถามไว้ว่าวันกิยามะห์เนี่ยอะไรหนักสุดในตาช่างพี่น้องลองคิดดูมามินชัยอินอัฟกอรูฟีมีซานิลอับดีอับดินมุมินีนบีบอกไม่มีสิ่งใดในตาช่างของเบาที่ศรัทธาณวันกิยามะห์หนักยิ่งไปกว่ามินฮุสนินคุลุกมารยาทที่งดงาม
พี่น้องจะนู่นนั่นนี่นั่นมีพ่องมีผิดแต่พอพี่น้องมีมารยาทที่งดงามตาช่างหนักเลยแต่ถ้าพี่น้องชอบด่าชอบตำหนิชอบหยาบโลนหยาบคายนี่มันทำให้ด้านซ้ายหนักแต่ด้านขวาฮุสนุนคุลุมารยาทที่งดงามพี่น้องจะมีข้อผิดอะไรก็ตามแต่การที่มีมารยาทที่งดงามมันทำให้ผลบุญของเราไปทำให้ตาช่างข้างขวาของเราหนักซึ่งเราต้องการอย่างยิ่งยวดในวันเกียมะสัญญกรรมร่างกายไม่ใช่เป้าหมายของมุสลิมจมูกโด่งก็เป็นอาหารของหนอนของไส้เดือนตาสองชั้นก็เป็นอาหารของหนอนของไส้เดือนแต่สิ่งที่เราจะเอาคืออามันความดีเอาเรื่องอะไรเรื่องของมารยาทจริยธรรมสัญญกรรมจริยธรรมของเราบ้างอย่าสัญญกรรมสวยเฉพาะหน้าหล่อเฉพาะหน้าแต่จริยธรรมของเราไม่ได้เรื่องไม่มีเสน่ห์ผู้หญิงคนใดสวยเลิศเลอแต่พอพูดออกมาสวนสัตว์ดุสิตอยู่ในปากนางสวนสัตว์ดุสิตนะครับอยู่ในปากนางไม่สวยเลยผู้ชายหน้าตาดีแต่อากัปกิริยาขากถุยชี้หน้าด่าโวยวายไม่หนักในตาช่างในวันเกียมะฮุสนุนคุลุกมารยาทดีมารยาทงดงามให้อภัยเห็นพี่น้องเราเป็นพี่น้องเห็นมุสลิมเป็นพี่น้องมุสลิมอินชาอัลลอฮ์ชีวิตของเราสังคมของเราดีขึ้นครับต่างคนต่างทำช่วยกันเราช่วยให้สังคมนี้เป็นไปอยู่บนพื้นฐานของอัลกุรอานและก็หะดีษจริงๆเสียทีครับพี่น้องมันอิสลามไม่ได้อยู่ตรงนี้พูดเก่งทั้งวันได้ครับแต่อิสลามอยู่ที่ภาคปฏิบัติการอยู่ร่วมกับพี่น้องการสังฆกรรมกับสังคมการช่วยเหลือสังคมการให้กับสังคมนี่ต่างหากที่อัลลอฮ์จะเอาไปคิดบัญชีและหนักในตาช่างในวันกิยามะห์วะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องครับวันนี้วันเสาร์ละ ก็เป็นค่ำคืนของวันอาทิตย์ละแล้วถ้าอัลลอฮ์ยังเมตตากับเราเราก็จะพบกับวันจันทร์และก็วันพฤหัสตรวจสอบตัวเองครับอาทิตย์ต่ออาทิตย์วันต่อวันว่าผลงานของเราที่จะถูกนำเสนอต่อร้อนในวันจันทร์กับวันพฤหัสนั้นเป็นผลงานที่หนักในตาช่างของความดีไหมนบีบอกว่าสวรรค์เนี่ยถูกครอบล้อมด้วยกับการฝืนใจนะพี่ครับจะไปสวรรค์เนี่ยมันต้องฝืนต้องข่มอารมณ์ของตัวเองแต่นรกเนี่ยมันครอบล้อมด้วยกับแรงปรารถนาเย้ายวนแห่งอารมณ์อารมณ์ไฟต่ำเนี่ยมันพาเราไปสู่นรกแต่สวรรค์ครับด้วยกับการฝืนใจของตัวเราข่มกิเลสข่มตัณหาของตัวเราเนี่ยมันจะนำพาไปสู่สวรรค์ครับผมจะมีคำพูดอยู่สองคำที่จะปิดท้ายรายการครับคำพูดนี้สวยงามมากถ้าท่านชอบคำพูดนี้เดี๋ยวพี่น้องฟังแล้วประกอบกับคำพูดสองคำเนี่ยมันอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่าคิดคำหนึ่งเล่มละ10 บาทเท่านั้นครับออกประตูไปอยู่ซ้ายมือครับแค่สองคำนี้ผมถือว่าคุ้มที่สุดละแต่ว่าก่อนจะถึงนาทีนั้นผมให้เสียอาจารย์ยูซุฟครับนานๆจะมาอยู่บนเวทีแบบนี้สักครั้งนึงผมให้อาจารย์ยูซุฟ2 นาทีครับที่จะสรุปอะไรที่อยากจะบอกความในใจที่อยากจะบอกในนาทีนี้เชิญครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็ไม่บอกหรอกครับก็ภาพแบบนี้ดีแล้วนะครับอันข้อที่1ที่พี่น้องเห็นภาพแบบนี้นะครับการที่เราได้พี่น้องมานั่งฟังแล้วก็เอาเรื่องราวของศาสนาไปปฏิบัติท้ายนี้ผมอ่านดูอานะและให้พี่น้องก็ไปขอดุอาต่ออัลลอฮ์แบบนี้ด้วยนบีจะขอดุอาแบบนี้เป็นประจำอัลลอฮุมมาอินเนียอูซบิกะมินอินมิลลายังฟะวะมินก้อนบิลลายักชะวะมินนับซิลลาตัชบะวะมินดุอาอิลลายุสตายาบุลาฮาประโยคที่1อัลลอฮุมมาอินเนียอูซบิกะมินอินมิลลายังฟะโออัลลอฮ์คุ้มครองฉันนะอย่าให้ฉันมีความรู้และความรู้ไม่ยังประโยชน์วะมินก้อนบิลลายักชะแล้วก็อย่าให้ตัวของฉันนี่มีหัวใจที่หยาบกระด้างไม่รู้จักนอบน้อมไม่รู้จักอภัยให้หัวใจของฉันเป็นหัวใจที่ดีว่ามินนับซิลลาตัชบะและขอคุ้มครองฉันอย่าให้ชีวิตของฉันไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเอาทุกอย่างเงินอะไรเงินผู้แทนเงินสินบนเอาหมดของชุบฮัตของฮารอมเอาหมดอย่าให้หัวใจของฉันเป็นอย่างนั้นหรือทำงานเพื่อหาเงินจนกระทั่งไม่ละหมาดอย่าให้ฉันเป็นแบบนั้นว่ามินดูอาอิลลายุสตยาบุลาฮาและประโยคสุดท้ายก็โออัลลอฮ์คราใดที่ข้าพเจ้าขอดูอาขอให้ดูอานั้นอัลลอฮ์ตอบรับทวนอีกครั้งหนึ่งนะอัลลอฮุมมาอินเนียอูซบิกะมินอินมิลลายังฟะว่ามินก้อนบิลลายักชะ
ว่ามินนับซิลลาตัชบะว่ามินดูอาอิลลายุสตายาบุลาฮาก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอให้ทุกคนเป็นชาวสวรรค์ทุกคนนะครับอะกูลุกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลิวะละกุมวะลิซาอิริมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรรอฮีมครับพี่น้องครับและสุดท้ายของการพูดคุยช่วงเวลานี้ครับเดี๋ยวช่วงต่อไปอาจารย์บับเรียบดูละมานจะพบกับท่านพี่น้องด้วยกับหัวข้อที่บอกว่าจะลอยหน้าจะก้มหน้าเพื่อคว้าชัยหรือจะลอยหน้าเพื่อท้าทายเดี๋ยวพี่น้องฟังเนื้อหาครับแต่ว่าวิธีของคนเพิ่มบุญลดบาปที่ผมอยากจะสรุปด้วยกับคำพูดแรกครับเป็นคำพูดของท่านมูฮัมหมัดบินวาเซียครับท่านพูดไว้สวยงามมากมันสอดคล้องกับหัวข้อที่เรากำลังนั่งฟังกันอยู่ท่านพูดไว้บอกว่าถ้าหากบาปทั้งหลายนั้นมีกลิ่นอย่าให้ใครมานั่งใกล้ฉันถ้าหากบาปทั้งหลายนั้นมีกลิ่นอย่าให้ใครมานั่งใกล้ฉันเพราะกลัวว่าคนจะรู้ว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่มีบาปซึ่งไม่อยากให้พวกเราเป็นแบบนั้นครับอยากให้เราเนี่ยครับเป็นคนที่มีกลิ่นของบุญครับที่มันแพร่กระจายออกไปให้คนที่นั่งอยู่ข้างๆเราได้รู้ว่าเราเป็นคนที่มีบุญทำบุญนะถ้าหากว่าบุญนั้นมีกลิ่นเนี่ยก็อยากจะให้คนเนี่ยมานั่งใกล้ๆเราจะได้รู้ว่าเราเป็นคนที่มีบุญเป็นคนที่ใจบุญเพราะนั้นขอให้ตรงกันข้ามกับคนที่มีบาปแทนพี่น้องครับและคำสุดท้ายครับที่อยากจะฝากไว้ครับเป็นคำพูดของท่านอิบนีชุบดูมะท่านพูดไว้อย่างน่าสนใจมากท่านบอกว่าท่านประหลาดใจเหลือเกินที่เห็นคนเป็นห่วงตัวเองด้วยกับการกินอาหารเพราะกลัวว่าจะอดตายเรากินอาหารใช่ไหมใช่เพราะอะไรเพราะกลัวเราจะตายเราถึงต้องกินอาหารกินครับเพื่ออะไรกินเพราะอยากกินก็มีกินเพื่อที่จะให้สุขภาพเราแข็งแรงมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ได้เรากินเพื่อให้เราอยู่ได้ถ้าไม่กินเราก็กลัวว่าจะตายท่านบอกว่าท่านประหลาดใจเหลือเกินที่เห็นคนเป็นห่วงตัวเองด้วยกับการกินอาหารเพราะกลัวว่าจะตายแต่ท่านกลับไม่ปกป้องตัวเองให้พ้นจากความชั่วเพราะกลัวไฟนรกเรากินอาหารเพราะกลัวจะอดตายแต่เราไม่ปกป้องตัวเองเพื่อให้พ้นจากไฟนรกประการที่สองเนี่ยเรามีกับตัวเองไหมพยายามไหมในการที่จะเพิ่มบุญและก็ลดบาปให้ตัวเองเพื่อที่หวังความเมตตาให้เราได้รอดพ้นจากไฟนรกพี่น้องครับนี่คือคำพูดที่อยากฝากทิ้งไว้เพื่อให้เราเป็นคนที่อยู่ในวิถีของคนที่เพิ่มบุญลดบาปครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากพี่น้องไว้ตรงนี้และก็ขอกล่าวอีกครั้งครับว่าจะรักุมุลลาฮุคอรอนจะรักครับกับพี่น้องทุกท่านครับที่มีส่วนร่วมกับงานในวันนี้ที่ผ่านมาและก็ที่จะมีต่อไปในปีข้างหน้าอินชาอัลเลาะห์ครับผมขอให้เป็นที่ถูกตอบรับความดีนะที่อัลเลาะห์โดยทั่วกันและเราเจอกันที่นี่ในวันนี้ขออัลเลาะห์ได้เมตตาให้เราได้เจอกันที่นั่นในวันนั้นณที่สวรรค์ขององค์ครับวะบิลตาฟิกวันที่ดะยะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู